มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับนอกเหนือจากที่ท่านจะชมทาง True Vision 691แล้วนะยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ให้รับชมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับก็คือนี่เลยเพจแรกของเราครับคือSpeed Channel ซึ่งเป็นเพจกลางของรายการเรานะครับซึ่งในนี้จะมีอยู่ทุกรายการที่ถ่ายทอดในช่อง Speed Channel นะฮะเช่นเดียวกันครับณขณะนี้นะครับนอกเหนือจากชมทางช่องTrue Vision 691แล้วนะครับเรายังมีไลฟ์สดนะครับทางช่อง Speed Channel ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจหลักของรายการ Speed Rider ของเรานะครับเข้าไปก็ได้เจอกับพิธีกรทั้ง5นะฮะใช่ครับตรงนี้นอกเหนือจากการอัปเดตข่าวสารต่างๆนานารถใหญ่รถใหม่รถเก่าแล้วก็ข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าเราจะไปที่ไหนฮะที่แบบว่ามีผู้สนับสนุนเชิญมานะครับเราก็จะทำการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ไลฟ์สดจากเพจนี้เขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ใช่ครับแต่สำหรับในสตูดิโอก็เป็นเพจของ Speed Channel ใช่ครับต่อมาครับwww.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่าในนี้นะฮะเป็นเว็บไซต์หลักของรายการอีกเช่นเดียวกันครับในนี้จะมีลิงก์ของทั้งผู้สนับสนุนรายการนะฮะไปถึงลิงก์ต่างๆของรายการอื่นที่อยู่ในช่องของเรานะครับครับผมแล้วก็ลิงก์มายังช่องทางของ YouTube นะครับ YouTube ครับสามารถเข้าไปได้เลยที่ Speed Channel Official นะครับเข้ามาก็เลยเจอนี่หน้าต่องนี่เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่ Speed Channelofficial live stream ตรงนี้จะมีการสวิชภาพที่เหมือนกับการถ่ายทอดจากทาง Speed Channel True Vision 691อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นไลฟ์สดก็ว่าได้ไลฟ์สดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงที่เห็นทางกล้องข้างหน้าคือไลฟ์ดิบใช่ไหมไลฟ์ก็คือต้องบอกว่าเราเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงพักเบรก3จะเป็นพักยาวอาจจะว่างนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจของรายการเราครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนะฮะสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับทักทายครั้งที่2สวัสดีครับขอโทษที่ปาดหน้าอ๋อปาดหน้าเราก็ไม่รู้ใครขีดไม่เป็นไรครับสีแดงจำไว้เรื่องปาดหน้านะครับเราก็เรียกว่าให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็อย่าปาดบ่อยนะช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะฮะฝนฟ้าตกถนนลื่นนะครับวันนี้นะครับเรามี Speed Rider Clinic เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องของรถของเราที่จะลุยเรื่องของหน้าฝนนั่นเองนะครับเรื่องของหน้าฝนเนี่ยแน่นอนครับรถเราเนี่ยต้องลุยฝนตลอดเวลาการที่เราจะเตรียมพร้อมเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราควรจะตรวจสอบอะไรบ้างเราควรจะเช็คยังไงอะไรยังไงเราสามารถทำเองได้โอ้แต่ก่อนอื่นนี่อยากทราบว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพี่กิ๊งมีกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับส่วนใหญ่เราก็จะอยู่บ้านเป็นหลักแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกเที่ยวเหมือนแบบเมื่อก่อนนะครับก็ยังอยู่บ้านตลอดนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยฮะวันๆก็อยู่คุกแต่กล่องทำแต่กล่องนะฮะก็หน้าตาก็จะเป็นกล่องอยู่แล้วนะยังไม่ยังไม่เหลี่ยมขนาดนั้นแล้วตอนนี้เป็นไงพี่พัฒนาตัวไหนอยู่ก็ตอนนี้ก็มีปลดรอบนะฮะที่มีทั้งหมดอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี 2.0 2.1 2.2 ซึ่งความแตกต่างมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าถ้าเป็น 2.0 ก็ปลดอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลดรอบสำหรับรถ1สูบ1สูบนะครับส่วน 2.1 เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มสปีดเข้ามาเช่นสามารถปรับจูนได้ต้องการแรงทอร์คแรงบิดอะไรประมาณนี้นี่คือกล่อง GLP สามารถขนาดนี้เลยครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นรุ่น 2.2 ก็จะมีเรื่องของการเพิ่มน้ำมันให้กับรถด้วยนะครับเป็นการลดและเพิ่มน้ำมันได้นะครับก็ติดต่อหรือติดตามที่เพจกล่องไฟ GLP ได้หรือ GLP Thailand ได้เลยนะครับโหง่ายๆเลยคือถ้ากินน้ำมันมากขึ้นก็เท่ากับว่ามันก็จะเพิ่มสปีดเข้าไปได้อีกใช่ครับหลังจากการที่แบบปลดรอบแล้วทำให้รอบเครื่องเนี่ยสูงขึ้นแล้วพอยัดน้ำมันเข้าอีกมีการเผาผลาญที่สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับราคาก็แรงเลยมันก็ถามว่าแรงไหมมันก็แรงฮะแต่กล่องพวกนี้นะเหมาะสำหรับ
รถเดิมรถเดิมๆหรือรถที่ขุดชามไร้เม็ดใส่แคมใส่ลูกอะไรมาก็ตามเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่ประหยัดจริงๆเซฟจริงๆเนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องเป็นกล่องเหน็บ2หรือกล่องปลดลิ้นเร่งนั่นเองตัวนี้ค่อนข้างจะประหยัดมากๆนะครับใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวนะก่อนเข้าเรื่องราวเมื่อกี้ทักมาเพียบเลยครับผมคุณทอมมี่นะคุณเกษมคุณบอกว่าภูเก็ตฝนตกนะครับแล้วก็คุณธนพัฒน์คุณหมวยเล็กคุณพินิจโอ้โหขอบคุณมากเลยครับสวัสดีด้วยนะครับทุกคนเลยครับที่ทักมา Facebook ไลฟ์สดนั่นเองอันนี้คือพิมพ์ทักมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเบรกแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องราวของสปีดคลินิกกันก่อนนะครับว่าการดูแลรถในช่วงหน้าฝนเราควรจะดูแลอะไรกันบ้างแล้วก็เตรียมพร้อมยังไงที่จะสู้กับเขาเพราะเนี่ยวันนี้เราเจอกันอุ่นๆครับเย็นๆเลยเย็นไปถึงร่างกายข้างล่างเลยครับโดนฝนกันแต่โชคดีของเรามันรถบิสกูเตอร์กันเวลาสาดมันไม่ค่อยนี่ไงรถนะฮะที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะลุยหน้าฝนนะครับเราควรจะเตรียมอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับเรามาคุยเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องของน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับน้ำมันเครื่องนะการที่จะลุยหน้าฝนเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราต้องดูว่าน้ำมันเครื่องเราเนี่ยตรวจดูที่ตาแมวนะครับหรือเข็มวัดนะครับว่ามีสีนมไหมสีนมถ้ามีนี่แสดงว่าสีนมมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีน้ำเข้าแน่นอนการมีน้ำเข้าเนี่ยนะครับมีผลสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนถ้าน้ำเข้าหรือเป็นสีนมเมื่อไหร่นะครับเตรียมพร้อมไว้ได้เลยว่าเครื่องคุณจะเริ่มพังขึ้นไปเรื่อยผมเคยตั้งแต่ตอนสมัยขี่ LS แล้วแบบว่ามันก็ฝาสูบโกง uh-huh. ฝาสูบโกงปุ๊บคราวเนี้ยซีนเซิร์นอะไรพวกเนี้ย uh-huh. เอาไม่อยู่เวลาขายน้ำมันเครื่องมาโหเป็นสีโอนตินน่ากินเลยใช่ไหม นั่นแหละครับเป็นการตรวจสอบดูก่อนอันดับแรกนะฮะดูก่อนเรื่องของตาแมวว่ามีสีเป็นนมไหม นะฮะถ้าเป็นสีนมปุ๊บเนี่ยเราควรจะตรวจสอบอะไรก่อนอันดับแรกแน่นอนครับถ้าเป็นรถที่เป็นหม้อน้ำเนี่ยเราควรจะตรวจสอบเรื่องของประเกนเสื้อประเกนฝาหรือไม่ซีนปั๊มน้ำซีนปั๊มน้ำเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับตัวดีเลยนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ซีนปั๊มน้ำเนี่ยมันรั่วเข้าไปในเครื่องได้อย่างไรซีนกันฝุ่นมันรั่วเข้าไปได้ยังไงกับน้ำนะครับซึ่งทางช่องเนี่ยจะมีรูเล็กระบายน้ำอยู่นะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าไอ้ซีนตัวนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วบางท่านหรือบางร้านนะครับอาจจะมีวิธีการแก้ไขโดยเขาเรียกว่าอะไรสกรูเกลียวเล็กๆไปอุดมันไว้ซึ่งผิดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับห้ามเอาน็อตไปอุดรูไว้เล็กๆนะเพราะว่าบางทีนะฮะอย่างเช่นฟอร์ซ่าละกันฟอร์ซ่าเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับเราจอดรถทิ้งไว้นะครับตื่นเช้ามาวิน้ำยาหม้อน้ำมาจากไหนพอเราก็มองดูปุ๊บเนี่ยเกิดจากรูเล็กๆครับนะครับต้องแก้ไขไงก็แก้ไขไงต้องเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มยังไงต้องเปลี่ยนยังไงต้องเปลี่ยนหรืออาจมีน้ำมันไหลลงมากับพื้นเราก็ดูแล้วว่าเป็นที่รูเล็กๆหรือเปล่าถ้าเป็นแน่นอนเราเปลี่ยนชุดซีนปั๊มน้ำได้เลย2นะครับดูเรื่องระบบหายใจของท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่ออากาศนะครับท่อดูดอากาศหรือท่ออะไรก็ตามนะครับเช่นเวลาเราขับรถลุยฝนเนี่ยแน่นอนครับท่ออากาศเนี่ยหรือท่อดูดอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะดูดน้ำเข้าไปด้วยนะครับพอดูดน้ำเข้าไปเป็นไงครับมันก็จะไปปนกับน้ำมันเครื่องจนทำให้เป็นสีโอนตินใช่ครับ หรือถ้าเราลื้อฝาครอบคัดออกมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นไอนะฮะเป็นไอน้ำไปเกาะพวกฟันเฟืองต่างๆอะไรพวกนี้นั่นน่ะแล้วถ้าเผื่อว่ามันพอไอ้น้ำไปกดไปจับใช่ไหมคราวนี้ไอ้เรื่องของการหล่อลื่นมันเข้าไปไม่ถึงครับคราวนี้เหล็กตีกันเหล็กนั่นแหละฮะงานเข้าฮะแล้วมีอื่นไหมพี่มีครับคราวนี้เรื่องของการดูแลตรงนี้นะครับก็ทำการตรวจสอบก่อนว่าสายเรามีหักไงมีงอไหมมีการรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องของระบบเบรกละนะครับระบบเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนไปครับน้ำมันเครื่องแล้วมีตัวไหนแนะนำปะน้ำมันเครื่องอย่างเช่นเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามาแล้วพี่พูดถึงน้ำมันเครื่องแล้วมีน้ำมันตัวไหนเหมาะกับหน้าฝนหรือว่าควรใช้เท่าไหร่อะไรทั่วๆไปเลยครับทั่วๆไปเลยครับไม่ว่าจะเป็น 10W40 ก็สเปคเดิมเขาสเปคเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วอาการดูแลเนี่ยเราแค่ดูแลแค่ตาแมวเฉยดูว่าน้ำมันเครื่องเป็นสีนมหรือเปล่า2ดูว่ามีการรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าถ้ามีการรั่วซึมถ้ามีการตรงไหนปุ๊บเนี่ยเรารีบทำการแก้ไขโดยทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะโอกาสที่เครื่องคุณจะพังมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ
มาอันต่อไปเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเบรกนะครับแน่นอนครับระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังหรือดัมเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ตามนะครับการดูหรือการตรวจสภาพถ้าเป็นดัมเบรกและการดัมเบรกหน้าหรือดัมเบรกหลังดัมเบรกหน้าถ้ามีปัญหานะครับเช่นเบรกแล้วจมเบรกแล้วหายนะครับทำการเปลี่ยนผ้าดิสเบรกทำการเปลี่ยนดัมเบรกได้เลย2ก้ามเขาเรียกว่าก้ามปูหรือก้ามเบี้ยวนะฮะตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสกปรกนะครับทำการลื้อออกมาทั้งยวงแล้วก็ทำการอัดจระบีนะครับล้างก่อนคูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมนะครับส่วนผ้าเบรกถ้ารู้ว่าดัมเบรกหมดนะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่ได้เลยโดยให้ช่างเขาทำการเปลี่ยนให้นะครับหรือเราอาจจะทำเองนะครับง่ายๆก็เลยไปหาผ้าทรายมาขัดซะนะครับพอขัดเสร็จแล้วเราก็ซื้อผ้าดัมเบรกมาติดตั้งนะครับตั้งเบรกให้เรียบร้อยนะครับส่วนดัมเบรกหลังก็เช่นเดียวกันดัมเบรกหลังนะครับถ้าเป็นรถพวกเวฟรถดีมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาเช่นเบรกแล้วมีเสียงดังเอ๊กอักโอ๊กอักอะไรต่างๆในพวกนี้นะครับให้ทำการนะครับล้างและก็ทำความสะอาดเหมือนกับดัมเบรกหน้านั่นเองนะครับส่วนผ้าส่วนดิสเบรกหน้าก็เหมือนกันดิสเบรกหน้าเนี่ยเราจะทำการตรวจสอบก่อนว่าผ้าดิสเบรกเนี่ยหมดแล้วหรือยังโดยการหันรถไปทางด้านซ้ายสุดนะครับปั๊มเบรกจะมีตาแมวอยู่เหมือนกันถ้าตาแมวมันพร่องไปเยอะนะครับเราก็สามารถดูที่ดิสเบรกได้เลยดิสเบรกเราเนี่ยจะบ่งบอกได้เลยว่าหมายถึงว่ากระปุกน้ำมันเบรกด้านบนด้านบนด้านบนถ้าเผื่อว่าน้ำมันมันหายไปเนี่ยมันหายมันก็จะยุบไปตามผ้าเบรกเมื่อผ้าดิสเบรกหมดเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำมันตัวนี้จะลงมาข้างล่างมันจะไม่หายไปไหนห้ามทำการเติมนะครับพอรู้ว่าผ้าดิสเบรกหมดนะเราก็ทำการที่จะเปลี่ยนผ้าดิสเบรกเข้าไปนะครับขาสไลด์นะครับดึงออกมานะครับทำการล้างทำความสะอาดโดยใช้จาระบีทาให้มีการสไลด์ตัวได้นะครับน้ำมันเบรกเมื่อมันดำนะครับหรือ2ปีไปแล้วเนี่ยให้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเบรกได้เลยจะใช้ดอท3หรือดอท4ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนผ้าดิสเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับถ้ารู้ว่ามันสึกจริงนะฮะหมดแล้วจริงก็ทำการเปลี่ยนเหมือนกับผ้าดิสเบรกหน้านั่นเองจานเบรกดูที่จานเบรกด้วยว่าจานเบรกเราเนี่ยมันสึกเออหรือเปล่ามันมีปัญหาเยอะหรือเปล่าโคตรหรือดุ้งหรือเปล่าให้รีบทำการเปลี่ยนทันทีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของระบบเบรกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหัวข้อหลักๆก็คือเรื่องของยางนะครับยางแน่นอนครับยางก็มีหลายเกรดหลายไซส์นะครับยางที่ติดมากับรถแน่นอนครับบางท่านอาจจะใช้มาแล้วอาจจะลื่นหรืออาจจะมีปัญหาฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในหน้าฝนให้หาดอกยางที่มีดอกเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถที่จะรีดมันจะไม่เหมือนเนี่ยอย่างยางเนี่ยมันไม่ได้แบบเก็บเรื่องน้ำอย่างเดียวนะมันเก็บเรื่องเขาเรียกละเอียดของฝุ่นแต่ละอองทำไมยางถึงต้องมีจริงๆอะยางเนี่ยมันไม่ใช่ยางที่เกาะที่สุดยางที่เกาะที่สุดคือยางสลิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นที่ต้องมีดอกเพื่อที่จะให้มันกรุยน้ำรีดน้ำออกไปนะรีดน้ำออกไปเพราะถ้าไม่มีดอกปุ๊บมันเกาะจริงในสภาพถนนที่แห้งหรือว่ามันบนพื้นถนนที่แบบบนที่ไหนหยาบอย่างเงี้ยก็ใช่ครับใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยางที่ติดมากับรถนะครับดูด้วยว่าเราซื้อรถมากี่ปีแล้วนะครับถ้าซื้อรถมา2ปีนะครับเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับต่อให้มีดอกก็ตามแต่อายุการใช้งานของเขาหมดอายุไปแล้ว2ถ้าเราคิดว่าเราวิ่งใช้งานแล้วเนี่ยดอกยังมีเหลืออยู่นะครับดูหน้ายางมันแข็งไหมถ้าแข็งเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับยางนั่นเองนะครับยางเนี่ยที่จะแนะนำหน้าฝนเนี่ยจะเป็นยางที่มีดอกจะดีกว่านะครับเพราะว่ายางที่มีดอกเนี่ยจะรีดน้ำได้ดีกว่าสำหรับหน้าฝนนะครับก็ยางก็ขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับคอมเปลนะครับว่าจะใช้แบบไหนเก็บแบบไหนนะครับก็ดูเรื่องของยางไปแต่ที่สำคัญคือเมื่อทำการขับขี่ในสภาพถนนที่เปียกนะฮะคือมั่นใจว่าจะขี่ลุยฝนเนี่ยควรที่จะเพิ่มลมยางให้แข็งขึ้นนะครับสังเกตได้จากการรับน้ำหนักของยางนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนจะเข้าใจว่าถ้าขี่พื้นเปียกเนี่ยจะต้องปล่อยลมยางเพื่อที่จะให้ยางเขาเรียกอะไรน่าสัมผัสได้เยอะขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะเพราะว่าเราเปรียบเทียบได้กับเขาเรียกเหมือนกับการเล่นไอซ์สเก็ตนะฮะสังเกตดูว่าทำไมไอซ์สเก็ตอ่ะไอตัวรองเท้าอ่ะรองเท้าอ่ะมันถึงเกาะเพราะมันลงมาเป็นจุดนี้ไงฮะเช่นเดียวกันคือพอมันถ่ายน้ำหนักแบบจิกอย่างเงี้ยน้ำหนักมันอยู่ที่จุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็เกาะกว่าถ้าเผื่อว่ามันมาอย่างเงี้ยมันก็จะพืดใช่ไหมฮะพืดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจิกปุ๊บมันก็ไปยากอ่ะ
นี่คือหลักการง่ายๆครับแล้วก็รถแข่งส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณอย่างนี้นะครับผมและแน่นอนครับไอการที่สายยางไปแล้วควรที่จะตรวจสอบเรื่องของลมยางด้วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางโรงงานที่เขากำหนดมาจะดีกว่าถ้าแห้งนะถ้าแห้งก็ตามนั้นแต่ถ้าเปียกเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ 2-3 ปอนด์ใช่ครับอันนี้ประมาณนั้นนะครับว่าในเรื่องรถของพี่กิ้งเสร็จแล้วก็มาถึงเรื่องผมบ้างเรื่องของการเตรียมตัวของคนตั้งแต่หัวจดเท้านะครับบอกว่าโอ้โหหัวจดเท้านี่หลายอย่างเลยคือยกตั้งแต่หมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้เนี่ยขับขี่เนี่ยเวลาที่แบบใส่หมวกกันน็อกแบบชิวดำเนี่ยมันมืดเร็วมันมืดเร็วแล้วมันจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีนะครับมันมีอีกวิธีนึงก็คือเปลี่ยนชิวให้เป็นใสขึ้นหรือถ้าเผื่อว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดแง้มขึ้นมานิดนึงนั่นแหละเพราะว่าเวลาที่ปิดเนี่ยลมหายใจของเรานะครับมันจะทำให้มีไอด้านในมีไอแต่ของพี่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยนะมันเขียนว่าตัวยูอะยูคืออ๋อไม่ใช่ไอไม่ใช่ยูตายแล้วนานๆเล่นทีจะเล่นไม่บอกกันมั่งเลยนั่นนี่ต่อครับต่อนะครับคืนนี้อันนี้ได้ประสบการณ์จริงจากการขับขี่ทดสอบทางไกลนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเวลาที่แบบว่าขี่ไปเนี่ยสังเกตว่าถ้าปิดแน่นเนี่ยลมหายใจเราอ่ะมันทำให้แบบความร้อนจากร่างกายของเรามันมาปะทะกับความเย็นใช่ครับมันเลยกลายเป็นอะไรหลีมันนิดนึงครับหลีนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นหมวกบางยี่ห้อเขาจะมีแบบเปิดกันฝ้าอยู่แล้วนี่ใบย่อยกันฟ้าแต่นี่พูดถึงแบบหมวกธรรมดาหมวกธรรมดาเสื้อผ้านั่นคือบอกตอนนี้มันไม่แพงแล้วสำหรับไอ้ชุดกันฝนเนี่ยชุดกันฝนที่แบบว่ากันเซฟตี้จริงๆนะเพราะว่ามันจะมีตะเข็บที่แบบว่าพอรีดไปทางนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะทับเข้ามาอีกทีนึงทำให้เขาเรียกอะไรไม่เปียกด้านในเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงชุดหนึ่งสตาร์ทเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 ครับนะฮะมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยถ้ามันจริงๆอ่ะไม่ว่าจะหน้าฝนหรือไม่หน้าฝนนะคนที่ใส่รองเท้าคุมส้นเอาไว้เซฟตี้ไว้หน่อยนะครับถุงมือคุณจะมีไหมควรจะมีถุงมือต้องควรมีอยู่แล้วนะครับถุงมือเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นถุงมือแบบวิบากก็หลีกเลี่ยงแบบเป็นถุงมือผ้าเพราะว่ามันจะได้ยึดเกาะกับปลอกเร่งได้ดีครับแต่ว่านี่ที่สปอนเซอร์นิดนึงอันนี้มีที่รีดน้ำด้วยเห็นไหมนะครับนะไอ้ตัวนี้จะเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยางเอาไว้รีดน้ำเวลาเราขับรถไปปุ๊บเนี่ยฝนเนี่ยจะตกใช่ไหมฮะพอฝนตกปุ๊บแล้วก็รีดน้ำนะดูนะดูครับดูเห็นไหมนะตรงนี้ก็จะรีดติ่งเนี่ยพรืด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 ครับผมหายใช้วิธีรีดน้ำนั่นเองนะครับก็มีถุงมือหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เหมือนกันที่ก็ทำแบบนี้ออกมานะครับอันนี้การเตรียมพร้อมเรื่องของร่างกายแล้วนะครับตอนนี้นะครับขอวกไปอีกสักหน่อยนึงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่เกมนี้มันโดดไปนิดนึงโดดไปอาจจะฟังแล้วมันสับสนว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวชุดร่างกายเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของรถกันต่อนะครับว่าการดูแลยังไงต่อนะครับต่อไปนะครับเรื่องของกองอากาศนะครับแน่นอนครับกองอากาศเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงต้องรื้อมาดูเพราะว่าแน่นอนการเตรียมที่จะลุยฝนเนี่ยแน่นอนครับกองอากาศบางตัวนะครับอาจที่จะโดนฝนหรือโดนน้ำหรือโดนน้ำที่กระเด็นใส่เข้าไปกองตัวนี้ครับจะเป็นอมน้ำเพราะอมน้ำปุ๊บปัญหาเกิดคืออะไรฮะน้ำมันจะเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ นะครับเครื่องยนต์เข้าไปปุ๊บเพราะอะไรเพราะลิ้นมันเปิดพอลิ้นมาเปิดปุ๊บก็จะดูดเรื่องของน้ำเข้าไปข้างในหรือไอเข้าไปข้างในฉะนั้นแล้วเราทำการตรวจสอบก่อนว่าไส้กรองเราเนี่ยอยู่ปกติหรือเปล่าถ้าอยู่ปกตินะครับโอลิงที่เขามีให้มาคือฝาครอบเนี่ยจะมีโอลิงอยู่นะครับดูว่าโอลิงที่เราครอบเนี่ยมันเสื่อมสภาพไหมถ้าเสื่อมสภาพเราก็ต้องซื้อโอลิงตัวนี้มาครอบไว้ไอ้ที่มีโอลิงไว้กันอะไรเขากันน้ำเข้านั่นเองไม่ได้กันน้ำออกนะไม่ได้กันน้ำออกฉะนั้นเราต้องดูที่โอลิง2ไส้กรองถ้าไส้กรองมันตันหรือมันดำไปเลยสมควรที่จะเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าโอกาสที่มันจะอุดตันเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วไส้กรองสมัยนี้ต้องบอกว่าไส้กรองที่ติดรถมาส่วนใหญ่จะเป็นไส้กรองกระดาษใช่ครับไม่เหมาะที่จะเอาไปเป่าใช่บางคนคิดว่าโอ๊ยเป๋าเดี๋ยวหายไม่ใช่ไม่ได้นะไส้กรองนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดาษนะฮะบางทั้งถามว่าเราจะเป๋าได้ไหมเป๋าได้แค่ครั้งเดียวเต็มที่ครั้งเดียวถ้าใช้ต่อๆไปเนี่ยไอ้ไส้กรองกระดาษตัวนี้มันจะเป็นขุยพอเป็นขุยปุ๊บมันทำไงฮะมันก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์ฉะนั้นแล้วเป๋ามันก็จะยิ่งฝังไปเรื่อยใช่ครับฝังจนมันลึกเข้าไปข้างในฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยครับก็สมควรที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่าไปเอ้ยแหมราคามันแพงว่ะเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าถ้าโอกาสที่เครื่องคุณพังเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็เสียเงินค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ
กองอากาศอย่าลืมด้วยนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยนะครับต่อไปนะครับแน่นอนครับเรื่องของจุดระเบิดนะครับเรื่องของคอยหัวเทียนเรื่องของสายหัวเทียนเรื่องของคอยสายไฟอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราต้องตรวจสอบเสมอนะครับว่าคอยหัวเทียนเนี่ยฮะบางท่านเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับอาจจะโดนไฟดูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรถ2จังหวะหรือรถที่โดนน้ำแล้วรถเก่าๆอ่ะเคยไหมฮะผมเองยังเคยเลยขับไปดูดปุ๊บขึ้นมาเกิดจากอะไรเกิดจากกระแสไฟของคอยหัวเทียนเนี่ยครับมันรั่วพอรั่วปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปหาที่แฮนที่อะไรที่เป็นโครงตัวถังอ่ะนะครับมันก็จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้ฉะนั้น1ดูเรื่องของหัวนกกระจอกนะครับสำคัญเลยนะครับหรือปลั๊กหัวเทียนเนี่ยครับถ้าหมดอายุมีการฉีกขาดนะครับให้ทำการเปลี่ยนทันทีอย่าไปเปลี่ยนนะครับอันละ10บาท20บาทให้ใช้ของแท้ของศูนย์เลยนะครับเช่น10บาท20บาทไม่รู้ว่ากล่อมถ้าเป็นรถเล็กไม่ว่าจะเป็นดีเป็นเวฟเป็นอะไรก็ตามอะไรพวกนี้ที่เครื่องค่อนข้างจะอยู่ต่ำเนี่ยนะครับพอเราลุยน้ำไปนะครับน้ำมันเข้าปลั๊กหัวเทียนแล้วเป็นไงครับสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องมานั่งเป่าปูดกันอะไรกันนะฉะนั้นหาบ่อยมากปลั๊กหัวเทียนของแท้เพราะของแท้เนี่ยมันดีตรงไหนมันดีที่มันกันน้ำได้เวลาลุยน้ำลึกๆอ่ะเห็นไหมครับมันยังลุยได้เลยฟังเสียงเนี่ยเวลาแบบถอนมันยังบวกมันดูดนะฮะนั่นแหละเกิดจากที่ว่าปลั๊กหัวเทียนเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วมันถึงดูดใช่ไหมฉะนั้นแล้วดูเรื่องของปลั๊กหัวเทียนนะครับไม่ใช่ไฟดูดนะมันดูว่าเรื่องของปลั๊กนะครับว่ามีการแตกเล้าหรือเปล่ามีขั้วข้างในแตกเล้าหรือเปล่าถ้ามีส่องดูได้ฮะดึงหัวนกกระจอกออกมาดูว่าไอ้การสึกหรอเนี่ยหนึ่งนะครับมันแตกหรือเปล่าสองมันมีขี้กากขี้เกื้อนข้างในหรือเปล่าซึ่งจะเป็นสีขาวๆนะครับถ้าดูแล้วเห็นถ้าไม่ดีแล้วไปซื้อสูตรเลยครับเต็มที่หัวละประมาณ100กว่าบาทถ้าเป็นรถเล็กๆนะถ้าเป็นรถใหญ่ก็สามารถที่ไปซื้อที่ตามศูนย์ต่างๆได้นะครับแล้วก็เรื่องของคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนนะครับดูที่ว่าสายคอยเนี่ยของเราเนี่ยมันมีแตกหรือเปล่านะครับถ้ามีแตกนะครับเราจะแก้ไขได้อย่างไรแก้ไขได้1เราอาจจะหาผ้าเทปมาพันซะรอบๆกันน้ำเข้าแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้จริงๆหรือเราอยากจะเปลี่ยนเราซื้อยกคอยมาเปลี่ยนเลยนะครับเรื่องของจุดระเบิดนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของระบบสายไฟต่างๆตรวจสอบให้เรียบร้อยด้วยว่าระบบสายไฟมีการรั่วมีการช็อตมีอะไรตรงไหนเปล่าอย่าลืมนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับลุยน้ำนะฮะหรืออาจจะดำน้ำเนี่ยโอกาสไฟช็อตมีสูงนะครับฉะนั้นแล้วระวังเป็นพิเศษเลยเรื่องของระบบไฟจุดระเบิดฉะนั้นแล้ว1สตาร์ทไม่ติด2มันอาจจะทำให้เราเป็นหมันได้นะครับเพราะไฟมันดูดนั่นเองจริงป่ะพี่จริงครับเสียตังค์ทำหมันเลยนะไม่โอ้โหไม่ต้องเสียตังค์ทำหมันเลยฮะพวกนี้ครับเสียงเลยป่ะพี่โดนบ่อยป่ะโอ้โดนบ่อยเหมือนกันนะแล้วเป็นหมันยังไงไม่เป็นหมันนี่มีลูกแล้วคนนึงอ่ะยังมีน้ำยาอยู่มีน้ำยายังมีน้ำอยู่นะครับกินขนมจีนได้อยู่ต่อไปนะฮะก็เรื่องของสุดท้ายนะครับเรื่องของระบบส่องสว่างหรือระบบสัญญาณไฟต่างๆนะครับการที่เราจะเตรียมพร้อมเนี่ยหนึ่งเราควรจะเตรียมอะไรแน่นอนครับเรื่องของแบตเตอรี่ดูของแบตเตอรี่ก่อนว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอายุการใช้งานกี่ปีแล้วถ้า2ปีไฟออนออนเรียให้ทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดาย2ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบขั้วบวกถ้าเป็นขี้กากขี้เกลื่อนขาวๆเนี่ยไปเอาน้ำร้อนมาเลยครับมาเททิ้งไว้สักพักแล้วถึงขันออกแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เข้าไปกากเกลือนี่เอาสีมามาทาไม่ได้ไม่ได้นอกเรื่องแล้วนะฮะต่อไปนะครับพอเช็คแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับมาเช็คเรื่องของระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแต่ไฟหน้าต่างๆอะไรพวกนี้ว่าดูว่ามีขั้วเนี่ยมันสกปรกหรือเปล่ามีขั้วมันช็อตกันหรือเปล่าถ้ามีขั้วมันช็อตกันอยู่ให้ทำการเปลี่ยนขั้วทันทีนะครับอย่าเผลอเลยนะครับบางท่านนะครับผมเชื่อได้เลยว่าอาจจะติดไฟประดับยนต์นะครับไฟเบรกไฟอะไรไม่รู้ปุ๊บปั๊บตัวช็อตเลยเต็มไปหมดเลยฮะหรือยังก็ตามนะฮะให้ตรวจสอบดูให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คเสียบเองนะครับว่าสายไฟมันพาดกันถึงกันหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะว่ายิ่งเราเดินสายไฟเยอะเท่าไหร่นะโอกาสที่ไฟช็อตทั้งคันมีนะครับดูเรื่องของไฟเลี้ยวนะไฟเบรกไฟแต่นะครับดูขั้วสำคัญเลยครับเรื่องของขั้วเนี่ยบอกได้เลยถ้าเป็นรถเก่าๆหน่อยเนี่ยขั้วจะเริ่มเสื่อมสภาพหรือบางท่านอาจจะใส่ไฟซีนอนมาขั้วอาจจะละลายโคมอาจจะลายลงมานะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะครับพอเราทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วคำนี้แหละครับเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าฝนได้แล้วอีกอย่างนึงนะครับขออีกนิดนึงนะครับเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับบางท่านนะครับปล่อยปะละเลยการลุยฝนเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราไม่ดูแลเรื่องของโซ่สเตอร์เนี่ยปัญหาเป็นไงครับโซ่ตกรางได้หรืออาจจะมีปัญหาสูบ
มีปัญหาโซ่ขาดได้โซ่ขาดนะฮะโซ่ขาดแห้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลอกอย่าลืมนะครับหน้าฝนนะครับที่มันแห้งเพราะอะไรน้ำไปชโลมันนะครับสองมีดินหินทรายเข้าไปชโลมดินหินทรายเนี่ยก็คือกระดาษทรายดีๆนี่เองนะครับเกิดการขบขี้ก็ขบไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะโซ่สเตอร์ศึกฉะนั้นโอลงโอลิงเริ่มคอนไปจะใช่ครับฉะนั้นแล้วให้ทำการตรวจสอบถ้าเปลี่ยนยกชุดได้ก็เปลี่ยนยกชุดไปส่วนรถที่เป็นออโต้นะครับเราต้องดูแลเรื่องของสายพานนะครับฝาครอบคัดเนี่ยฝาครอบคัดเนี่ยแหละครับปะเกนเขามีอยู่นะครับดูปะเกนตัวนี้แหละครับมันจะกันน้ำได้นะครับเรื่องของกองบางรุ่นรถบางรุ่นนะครับสายพานเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปในกองได้หรือเข้าไปในสายพานได้บางครั้งบางรถบางรุ่นหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะมีการจอเว้าไอ้อะไรที่เห็นความโชว์สวยงามเนี่ยเราวางไว้ให้ดีหาฝาครอบที่เต็มๆมาครอบซะสายพานเราก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเรื่องของสายพานและก็โซ่นะครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับบอกว่านี่รับกันเต็มๆนะครับกับการต้อนรับหน้าฝนเตรียมตัวหน้าฝนวันนี้เราก็โดนกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็ขับขี่อย่างสนุกสนานก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของแว่นตาครับฟาโรวาและโจวานนี่นะครับซึ่งไหนใส่ดิโอ้ใส่โอ้ยังใส่ไม่ใช่ติดแว่นอยู่ดีกว่าเดี๋ยวย่าใส่ก่อนนะเขาแซวเนี่ยตึงโป๊ะตึงโป๊ะเนี่ยใส่แว่นนี่หล่อเลยนะเอาถ่านไว้พี่ฮะนี่คือ follower นะครับที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับนี่เคสของเขานะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็น Journey นะครับซึ่งตอนนี้มีการมาฝากขายในรายการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เองทดสอบเองเรียบร้อยแล้วนะครับประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนั้นพี่โบ๊ทกับพี่บอมรออยู่ครับผมมาไปชมกันเลยกับสกู๊ปแว่นตาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือหนึ่งชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่นสองอันตัวแว่นเนี่ยมีสองอันในหนึ่งกล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะ
ได้ได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันจ้ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ